สวัสดีครับสวัสดีคครรัับบได้เข้าสู่ชาแนลแฟนบอยวันนี้มากันอุ่นหนักฝักข้างมากนะเอาใชดี่แล้วๆเพราะว่ามันมีคอนเทนต์ให้เราได้มารวมตัวกันใชเป็นคอนเยทังนต์ไงสำคัญเป็นคอนเทนต์ของคนที่คุณก็รู้ว่าเราก็รักนึกออกปะนี่เห็นไหมเขาออกตัวแล้วพี่ปอเห็นไหมว่ามีคนอวดเสื้อเขาอวดเสื้อแล้วว่าพเีส่ืป้ออะไรเสื้ออะไรกายแบล็คนี่คือมาเยอรมันก็ต้องพกมาเห็นไหมตอนนี้เยอรมันเป็นหน้าร้อนหรือหน้าหนาวหน้าอะไรไม่รู้เมื่อกี้ฝนตกแต่หน้าอะไรไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เป็นประเทศไทยเป็นน่ารักเอ้ยพี่เปพราอะว่าเนี่ยประเทศไม่ประเทศไทยอ่ะตอนนี้หน้าร้อนแต่ชื่อเพลงอ่ะคือร้อยฤดูหนาวโอ้โหเอออาอันนี้เราจะมาทำเอ็มวีเหรออุ้ยใช่แน่นอนเอเพ็รมาะวว่ีาขเอป็งนไทเพยลงนะชื่อเพลงนี้ร้อยฤดเปู็นหนเพาวลงที่ปล่อยมาใหม่เลยถูสกดต้องร้อนเดี๋ยวนี้เใอช็มว่ีเราก็ทำแล้วเหรอใช่แข่งไม่ขเัคนยเดาไม่เคยฟังเลยแข่งขันเดาว่าว่ามันต้องเชื่อมโยงกับอเวอร์สกายอ๋อเพราะว่าอเวอร์สกายเนี่ยของเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวอะนางแบบไปอยู่ภพนูนชาตินูนใช่ไหมนางก็เลยเปิดทำเอ็มวีนี้ขึ้นมาเพลงนี้ขึ้นมาเพราะว่าไม่ว่าจะกี่ร้อยกี่พันฤดูหนาวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อจะตามมารักกันเพอยร่าางะนีว้่หารือเปล่ตาะเหมันอย่างนี้เพราะว่าตอนอทืี่เราทำแบมบนี้เทเลอร์แชมป์แชมป์อเวอร์สกายเพื่อนายแค่หนึ่งแตเด่ียวตะก็คิมปลห่ัอยนมหรืาอตะคเนิมาะอะไรวะไม่รใูช้ก็เหมือ่นมันขึ้นเหม็านมมัีนมถันูขกึ้นแลไ้ดว้เห็นมันถูกแล้วแต่ว่าพอแชมป์พูดเห็นมันปุ๊บมันเพลงมันขึ้นมาในหัวว่าเหมันเฮมัมันพี่บาพี่บาทนไปมีแรงมากปวดหัวยมากนะทำไไมม่รูอ้่ะว่าเหรอเออไม่รู้แหละว่าบอกว่าจะกี่ร้อยฤดูหนาวแต่รู้ว่าเราพร้อมจะไปดูกันแล้วแหละป่าป่านะป่าร้อยฤดูหนาว100 seasons ตอนคูวีนเราจะโดนสปอยเรื่องไหมเนี่ยอุ้ยดูแล้วรไม่้อน่ยาจฤะเกดีู่ยวหกนับาวเรื่องนะเอ้ยไม่อน่าุจะ้เกี่ยยวกับเรื่องเรนาะไดเว้้ยฟังมองไปบนฟ้าโอ้โหจึงมีดวงดาวมาเฮ้ยมสวยนาะยอ๋อมันอยู่หลเหมื่ออนอยู่ในสสิตูดิโอป่ะก็ไมไม่่เหเมทือน่มาาถึงฉากหัอว่ะใจที่ฉันให้เธอมันมากกว่าผมปอนส่งนี้ใช้ได้นะเนี่ยลมฝนจะพัดพาความรักฉันพี่ปิงปองมาว่ะแม้ว่าอยู่แสนไกลรักนี้จะไปหาเธออ้าวแค่มีเธอทั้งมนสะกดไม่อยากหยุดรักเธอได้ไลยแค่เพียงเธอจะคือความรักของฉันอีกกี่ร้อยฤดูหนาวท่ามกลางหมู่ดาวส่องประกายบนฟ้ารักที่ให้เธอไม่เคยจะจางหายไปไม่ว่านานเท่าไหร่เธอจะยังมีฉันที่รักเอาเนี่ยตอนนี้คือหนาวไหมตอนในฤดูหนาวฤดูหนาวที่ประจวบที่ว่าสวยอ๋อตอนนี้ที่ว่าสวยเธอนั้นสวยกว่าเพียงแค่เธอยิ้มมาก็พาฉันล่องลอยไปได้ดูดีนะเฮมี่อ่ะน่ารักจังเลยคอนเสิร์ตเป็นมนต์สุขไม่แอนาแล้วรักเธอได้เลยแค่เพียงเธอจะคือความรักของฉันนี่บอลก็น่าหวานมากอีกกี่ร้อยฤดูหนาวเธอกลางหมู่ดาวส่องประกายบนฟ้ารักที่ให้
กี่ร้อยฤดูหนาวท่ามกลางหมู่ดาวส่องประกายบนฟ้ารักที่ให้เธอไม่เคยจะจางหายไปไม่ว่านานเท่าไหร่เธอจะยังมีฉันที่รักเธอทั้งหัวใจฤดูเดียวที่ไม่ต้องจัดพร็อพอะไรเลยเนาะถ่ายในไทยน่ารักเนาะเออน่ารักว่าอีกี่แหมตอนแรกนึกว่าอ้อยอ่ะอ้อยในเรื่องนู้นก็คือการแสดงนะแต่จริงๆแล้วคือมันไม่ใช่การแสดงโอ้ทีมงานเยอะมากนี่ดูไม่ทันใครแต่งขอย้อนดูหน่อยนากมลอะไรป่ะนากมลนี่ก็จำเลยส่งน้ำขิงให้ภูวินก่อนดีเลยอ่ะหลบร้องเสียงหลบทั้งเพลงเสียงหลบเกือบทั้งเพลงจริงเก่งเก่งด้วยชอบทำนองชอบเนื้อร้องแล้วก็ชอบการประสานเสียงเสียงเป็นเสียงที่ลงตัวใช่เออคือถ้าเพลงนี้ออกช่วงใกล้คริสต์มาสคงระเบิดอ่ะเออมันมีมูดตรงนั้นใส่เข้าไปด้วยอ่ะเนาะมีมูดแบบมีมูดวินเทอร์อ่ะมูดวินเทอร์อ่ะชอบจังเลยแต่พอไม่รู้อ่ะเหมือนจะพอเดาเรื่องได้คร่าวๆว่าอะไรยังไงจากเนื้อเพลงเนื้อเพลงอะไรเงี้ยอ่าเหมือนประมาณว่าอ่ะร้อยฤดูหนาวมันก็เหมือนกับเปรียบว่าฤดูหนาวมันจะมาตอนสิ้นปีถูกไหมมันก็เหมือนกับร้อยหนึ่งร้อยปีอ่ะกำลังคิดว่าพอเขาโดนทำลายปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะสลบไปแล้วก็เหมือนฝันหรืออะไรสักอย่างไม่รู้แต่ว่าดันเหมือนระลึกชาติได้อ่ะเหมือนย้อนกลับไปว่าในอดีตชาติเนี่ยเขาอ่ะเป็นแบบนี้นะเมื่อร้อยปีที่แล้วแล้วผ่านมา100ปีเนี่ยไม่ว่าตอนนั้นน่ะรักกันยังไงทุกวันนี้ก็ยังกลับมารักกันเหมือนเดิมอ๋อคือเราจะเชื่อมโยงว่าให้เกี่ยวข้องกับอวตารให้ได้เลยแต่ถ้าตื่นเอาใจดีแต่ถ้าตื่นกลับมาคุณหนูไม่มีมือแล้วนะเออมาโดนหั่นไปแล้วนะมีดไม่เป็นไรนะไม่คือแบบว่ามันอันนี้คนพุ่งกะอาจจะแกงเราไงว่าตอนที่บอกว่าคุณหนูเอามากันแต่ว่ามีคนเขามาช่วยพอดีหรือเปล่าว่ามีดฟันโดนนาฬิกาแช่งเออแล้วก็แบบไม่ก็จังหวะที่ง้างฟันลงมาแล้วก็คือโดนปืนยิงข้างหลังปึ้งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหรือไม่ก็สารเจ้าช่วยชวิ่งหายไปเออหรือไม่ก็มีดหลุดเหลือแต่ด้ามอย่างเงี้ยเป็นแฟนตาซีไปเลยอะไรอย่างงี้เอาด้ามตรงนี้อ่ะแล้วมีดหายไปไหนอย่างเงี้ยก็มีกลับมาที่เพลงก่อนยังเป็นดาวทุกคนเอาใจช่วยคุณหนูให้คุณหนูไม่เป็นอะไรอันดับแรกแล้วไงเธอมาเล่นเป็นโนหลอกขนาดนี้อันดับแรกแรกเริ่มเดิมทีชอบภูวินอินแบล็กเราเคยเจอเนาะภูวินอินแบล็กเจอได้ไหมตอนที่เราไปดูคุณประกวดเนาะใช่เออแล้วบอกว่าโทรีแบล็กอะคือแบบว่าวนบันไดเลื่อนดูแล้วดูอีกอะนึกออกปะคือแบบเฮ้ยมันดีเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตนะเออจริงเออเออแล้วดูดีคือแบบหล่อแบบหล่อแต่พอมาแบบว่าชุดขาวเป็นสูตรขาวแล้วคือข้างในเป็นแบบเหมือนคอตัดอ่ะนึกออกปะคือเปลี่ยนแบบเหมือนเป็นเสื้อกล้ามแบบรุ่นกุดรุ่นเก่าที่มันเป็นคอตัดแบบเป็นตัวยูอ่ะเนาะเสื้อยูซึ่งจริงเราไม่รู้ว่าคือข้างในนั้นเป็นเสื้อยืดแหละแต่คอมันเป็นคอแบบเนี้ยแต่มันเป็นยูตื้นหน่อยมันไม่ได้เป็นยูลึกอะไรเงี้ยมันไม่ได้กลมแบบกลมเออมันไม่เป็นคอกลมอ่ะมันรู้ว่าเรารู้ว่าเป็นเสื้อยืดอ่ะเฮ้ยมันดูดีนะมันดูทำให้รู้สึกแบบหล่อแบบอ่อนโยนอ่ะอ่อนโยนอ่ะพี่ปอนเนาะมันดูแบบว่ามันไม่ใช่เนียบแบบต้องใส่เชิ้ตข้างในอะไรอย่างเงี้ยหรอวะมันไม่ได้เนียบแล้วมันดูแบบเขาดูแบบเรียบง่ายเข้าถึงได้อ่ะนึกออกว่าแบบหล่อแบบเรียบง่ายเข้าถึงได้ทั้งที่บอกว่าเป็นสูตรนะแต่ยังดูแบบเออหล่อแบบเรียบง่ายเข้าถึงได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วสีพอมันเป็นสีขาวมันยิ่งขับผิวเนาะนึกออกปะใช่มันเหมือนแบบมันยิ่งโกรออกมาอีกอ่ะยิ่งหล่อๆอยู่อู้ตายแล้วลูกกูหล่อชิบหาย
ใช่คือควาแมล้รวู้สึกเหมือนกับแลพ้วอชุดขาวอะโอนแบบว่าสิ่งที่เห็นนะคือเหมือนเห็นเทวดาเนาะเอเอออจริงแล้เววลาแล้ตวัวนแล้้อวยแสเนางะไลติ้งที่ใส่เข้าไปมันโกลออกมาอีกอือ่ะมมันให้นึกถึงเลยว่าแบบมันไม่ใช่คนเขาเป็นเทวดาจริงจริงในขนามดีพ่อทหนีุ่่มมาดึงคำเป็นโนอยู่คนหนึ่งขนาดเทอี่บออแล้ลวก็เห็นปะออแบล็กอทืี่ชอบมทรงผมปอนอันนี้มากเลยอ่ะเออทรงผมเก๋นะด้วยทรงผมแล้วเขาดูดีขึ้นแล้วหน้าหวานขึ้นจเยริองะๆอ่ะขับมากเลยทรงผมเนีอ่ัยนนี้หน้าหวานขึ้นนะอืมหน้าเปลี่ยนไปเลยอ่ะรู้สึกว่าหน้าเปลี่ยนทรงไปเลยอ่อะืมตึกเขาหรือเขาโตขึ้นด้วยไหมด้วยแหละแล้วก็ด้วยทรงผมด้วยอะไรด้ วเหยมือนคืหนอ้าลุคเขมัานถอะูไรกเปลี่ยนมัจนากชัดขึ้นอ่ะเออคือลุคมันถูกเปลี่ยนจากเขาเรียกอะไรนะจากเพื่อนายขเอยับขึ้นอมาอีกจสากเต็ปปลหนาึ่งอ่ะมาจากปลาเออมามันมีไทม์ไลน์ขึ้นมาว่าจากวันนั้นน่ะขยับมาอีกสเต็ปหนึ่งอ่ะมันมีความโตของตัวเออเพราะดใูช่สิต้องแบมอ้กแตว่่ามภัูนโตวินก็ขึ้เนปลี่ยนโตถูกป่ะภูโตวินคขุึณ้นหนูวันนั้นกับคุณหนูวันนี้ก็เปลี่ยนอืมันมมีความโตขึ้นมามันมีไทม์ไลน์ที่รันเพิ่มขึ้นมาแล้วด้วยความที่เขาเลือกใช้สีดำอ่ะมันมีตัวคอมอแพืรม์อย่างภูวินที่เป็นสีขาวใชพอมัน่เป็นแบบว่าเป็นออแบล็กกับออไวท์ปุ๊บอ่ะมันดูแบบคอนทราสต์กันอย่างจริงจังคนนึงมันขาวออร่าเนื้อออกไหมอือีกคมนนึงดูแบบคมเข้มเอขะไร้อยม่างเงี้ยขดูึแบ้นบเนาะผมเข้มหล่อดูน่เาทค้่นหาพี่บอนเออดูเท่ดูมิสทรีดูแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยไฟคิดไลปุถกึงอะไรนึกอะเป็นวิญญาณไปแล้วเออเขียวเป็นวิญญากลณับอ่มะาแล้วเออไม่จมรันิดูงมันดูแบบมิสทรีเบาๆแล้วมันดูแบบน่าค้นหาดูแล้วแบบว่าเออแล้วกับผมทรงนี้อืไม่มตายทอั้ืงๆที่มผมยาวแล้วดูลุงรังเกอะมันคือมันไม่ดูเกลอะกรังมันดูอืทมรงไวเอ้อย่างอดีเอใชอ่อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ด้วยความที่แบบว่ามันเนี้ยบจัดอ่ะพอมันเป็นเชิ้ตมันเป็นสูทดําแล้วเชิ้ตดําอ่ะมันเลยยิ่งดูแบบมิดโจแบ็กเบาอืๆมเออมันดูมีความแบบว่าเป็นแบบมมีิสคทวารมีน่นาะค้นหาใช่มแลี้วคคืวอามันเป็เนซ็แบกบว่าซี่ใช่มันเหมือนแบบว่าเป็นนิวบอร์นขึ้นมาในโลกนี้นึกออกปะอารมณ์แบบเขาเป็นนิวบอร์นในโลกเนี้ยเรารู้สึกแบบเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยมีพลังเยอะอ่ะมันมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในเหมืตอันวเขาขวดน้ำหอมชาแนลอ่ะพี่บอลเนาะดูแล้วแบบเออดูแล้วแบบโอ้ยตายแล้วฉันอต้อืงไปมลงไม่ได้อย่าว่ากเอลิ่นคืออะอไรอย่างนี้เงี้ยแต่ลฉะันมุชนอบลุคคนืีอ้ลูกไหนฉันชอบลุคหิมะตกเออจริงอันนี้อก็๋อจะอยากจะพูดถึงเหมือนกันลูกนี้ดีจน่ารริังกมากเลยอ่ะลูกหิมะตกอ่ะอืมหรอแต่ไม่รู้ว่าน้องร้อนขนาดไหนเนาะกว่าจะถ่ายเสร็จชุดโค้ทนั้นเหมาะกับการอยู่กลางหิมะจริงจริงๆแต่น้องคงต้องประคมพัดลมใส่เข้าไปไม่งั้นน้องก็เอปั็นนนี้ลขอมถามเลยนะพี่รู้สึกอย่างนี้คือคนเราอ่ะมันจะมีแบบว่าอันเดอร์โทนนะมันจะมีอันเดอร์โทนที่แบบว่าเฉพาะตัวด้วยเนาะอแล้ืวก็มคนบางคนอ่ะใส่สีแดงได้คนบางคนใส่สีแดงไม่ได้นึกออกปะอแตื่ว่มาคนบางคนน่ะคือเหมาะกับฤดูหนาวคนบางคนเหมาะกับฤดูร้อนคนบางคนเหมาะกับฤดูฝนนึกออกไหมแล้วอืคือมด้วยความเดรสอัพอ่ะพี่โคตรจะรู้สึกเลยว่าภูวินมันเป็นแบบ Prince of Winter อ่ะอืมอืมคืออดูืแล้วมรู้สึกแบบตายแล้วมันดูแบบหิมะกับเขามันโคตรจะเข้ากันเลยนี่คือขนาดหิมะปลอมนะจเะรนาึกออกไหมรู้เคนาืะอรู้เอต้องอรู้แล้วในเอ็มดีเขาก็ฉายเห็นด้วยว่าหิมะคือดูทำขึ้นมาถูกแต่ว่าคือมันเหมือนกับตอนที่เราไปวันโปรเจกต์วันเกิดน้องอ้นจำได้ไหมที่น้องบอกว่าอยู่กับแบบธีมคริสต์มาสธีมหิมะธีมอะไรอย่างเงี้ยมันดูรู้สึกแบบว่าเฮ้ยดูใช่อ่ะมันดูแบบว่ามันเขาสามารถมีแบบว่าเรนเดียร์บาชนิดหน่อยเนื้อออใชกว่่ามใัชนมี่แบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูแล้วรู้สึกแบบดีอ่ะดูเป็น Prince of Winter จริงๆอ่ะเออชอบอุ้ยเอหิวอเอาไปด้วยพกลกัวไปด้หวยาทุยกเหรทอี่กลัวหาอยุ้ยเหรอติดตัวไปทุกที่เออเอลืิมศเออเออส่วนในดีฤดแลู้วมรัน้อดนึงก็ขอนบ่าตารัดก้วยอืมฤดูฉรัน้อนชไออบฤดูร้ซอนัมกเ็มอน่ราห์มนาากวนะชุดนั้นอยู่บบอกีวช่าบีชกำลังจะบอกว่าป้าชอบฤดูหนาวใช่ไหมฉันชอบฤดูร้อนอืมเอชออบฉันชอบสไตล์ของปอนที่เวลาใส่เชิ้ตฮาวายอ่ะใส่เสื้อฮอาืวมายอ่ใส่าเสื้อเธฮอาชอวบแวา่ยนอัอน่นะี้ของนางแล้วเอแวอ่นเออเอแว่นเกอ๋จแรวิ่นงน่ารักลุคนั้นดีคือแว่นอ่ะมันเหมาะกับผมมันทรงเนี้ย
ไม่รู้ดิมันมีความรู้สึกว่ามันแบบมันดูเซอร์เซอร์แต่ก็มีสไตล์อ่ะคอมบิเนชันลงตัวไงอืมนี่นจระิงเล่นเล่นเล่นเซิร์ฟบอร์ดปลอมนะน่ารักเนาะเท่เนาะเออคือถ้ามองในยุคเราเนาะลุคแบบเนี้ยก็คือเต่าสมชายอ่ะเออผมยาวลงมาเอผ่าอไอลุ้คเขเตา่าเลยสนะมแสชกากยลางแล้วก็ลงอืมามประสมอางณขน้ีา้งอ่ะยุคเราอ่ะอุ้ยลูกคผูน้ชราวยยเลเรยาอ่ะคนรวยอายุหมดเลยเออ อย่ามาใช้คพำว่ีา่เราอโอุ้้ยยอุ้ยโอ้ยแต่เพลงเนี้ยรับรองนะติดหูมันมัแลน้วเปม็ันนเป็แนน่เพลงนทีอ่สนามาพรถี่เปิดทำงานได้เปิดฟังก่อนนอนได้แอบมูดดีแต่ภูวินลูกปอนลูกคงร้องตามไม่ได้นะถ้าหลบทั้งเพลงขนาดนั้นเสียงลมขนาดนั้นคใชอ่ไหมหอยหลุดเลยนะพวกนั้นคือถ้าหลบตั้งแต่เริ่มจนจบขนาดนั้นพวกเราตายนะพี่ตอนแกะเมโลดี้ได้แล้วว่ะอุ้ยแต่เพว่ลางเนือ้ะอไรเพเลหรงอเมื่อกี้แต่เนื้อล่ะอย่าคิดนะจ๊ะว่าฉันจะร้องถูกแต่เแรตา่ถ้จาะร้พองยายามร้องให้ได้เนาะถ้าเราได้ไปไดไป้คอนเสิร์ต LOL LOL ก็ร้องเป็นเสียงหลักไงเสียงพี่ปอนไงเสียงหลักไงแล้วก็เสีเสยงียงภพาี่ษาปทีอ่เลน่นเนี่ยเหรอพี่ปอนที่อยู่เป็นโฮสอต์เราเนี่ยใช่อยาแกต่เสียงหลักอันนี้เหรออยากฟังแบบว่าพระสวดเหรอเอาตลปัดได้นะพร้อมนะอะไรใช่ไหมหลักแล้วไม่เราก็ฝึกร้องกับคีย์ของปอนไงที่เป็นคีย์เพลงเสียงหลักไงไม่ต้ไอมง่ไปไรฝึกเสียงประสานเดี๋ยวเดี๋ตยวอนพปอระสพาีน่ลองเราก็อยู่ในเขาประสานกันไปเนาะเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่าเป็นพี่เป็นปอนนะเพราะว่าเดี๋ยวลองปุ๊บเดี๋ยวเขาจะหาว่าทีเชลเดทนะมอบอบูเสียงมอพี่นะใจเย็นไม่แล้วก็บอกเขาว่าเอางี้ก็ให้เราได้บัตรสิเดี๋ยวจะได้ฝึกร้องให้ได้อุ้ยอุ้ยเอางี้ก็กดให้ทันสิอุ้ยมันอยู่ที่ความไวของเรานี่โอแหล้ะอารมณ์เสียมากรู้สึกท้อตั้งแต่ตอนที่เขาได้ปยริะนกคาศำว่แลา้วจะใช่ต้ไอหงมกดบัตรให้ได้แล้วเออรู้สึกท้องแต่แตก็่มาถึงดร้ออบมนีอ้่ะเราพีเ่ปลี่ปยนอนหยุดรอบจนี้้ะเราเปลี่ยนไหมเราไม่กดออนไลน์ไหมรอบยนัี้งคไืงอยืนต่อหน้าคิวหน้าเคาน์เตอร์เลยดีกว่าปะเอ็กเหมือนไม่เคยทำเนาะพี่เนี่ย น้องไม่เคยไงพี่พี่อะไกป็มาแล้วนะออกโอ้โหถึงตี 4คิวที่ห้าแล้วก็บัตรเต็มตั้งแต่คิวที่หนึ่งงงไหมก็คือพอเขาบอกว่าเต็มพี่ปอนก็คือไม่ต้องรอรันคิวแล้วกูกลับแล้วกลับจ้ากลับเลยไม่คือก่อนหน้าเนี้ยที่เราไปกดแล้วน่ะน่าจะถ้า3 ด้อม 4 ด้อมเองมั้งเอออันนี้แปดเองอแตั่นนัน้ีน้น้แอปงอันนดั้นอันนั้นคอนอะไรนะตอนนี้ผมไปกดอ๋อ LOL 1ถูกไหมใช่เออ LOL 1ตอนนั้นที่เราที่พี่ปอนไปต่อแถวอ่ะเออแล้วอันนั้น4 ด้อมแล้ว LOL 2 8 ด้อมคูณ2แล้วบัตรเท่าเดิมไฮติเกตเพิ่มสาขาเถอะคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาควรจะต้องมีอย่างน้อย8 รอบอ่ะจะได้แบบเฉลี่ยบัตรต้องมีปัญหาถ้าเราคิดว่าเพลงเนี้ยเขาจะมาใช้ใน LL แสดงว่าต้องคู่มีอื่นๆก็ต้องมีเพลงออกมาคูต่ามมาต้องเรมืี่ออยยู่แล้วเพราะ8 คู่ร้องเพลงได้หมดถูกใช่พวกคู่ร้องเพลงได้หมดเลยรออืดูมเนราอะดูเพราระอฉะนั้ดนเูราก็แนจะ่มี LL แอลแน่นอนจ้ะแล้วเพลงมันก็ต้องแบบน่ารักตามคู่ด้วยเนาะนึกออกไหมใช่อ่ตามสไตล์าตามสไตล์ของคู่แต่ละคู่อะเนาะใช่ดีเรื่องแรกก่อนจ้าเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวออกมาเป็น Official Trailer ของ Our Sky ของเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวเนาะแล้วคก็รัเป็บนเพลงคู่อืมเพใชลง่แรกเนาะก็กับร้อยฤดูหนาวอืมเลิศโอเคเนาะอันนี้ก็ต้องแบบติดตามดูนะครับว่าสมมติว่า Our Sky เรื่องอื่นออกมาจะมีเพลงอะไรออกมาอีกบ้างไหมนะเป็นอย่างที่เราคาดเดากันหรือเปล่านะหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เอ๊ะอยากฟังคู่ไหนในร้องเพลงสไตล์อะไรก็มาเมาส์มามอยให้เราฟังกันบ้างก็ได้นะดีใชๆเพราะว่่าตัวอย่างสมมติแบบเอิร์ธมิกแต่อยากฟังเป็นแบบอีสานแรปอย่างเงี้ยเนอะวะก็นั่นแล้วเพี่อแล้วมสอางคนแล้วสองคนมาทเวิร์กงี้ม้วนดูนะแล้วคือแบบโนดูหน้าน้องเนอะแล้วน้องน่าจะแบบสนุกอะเนอะป้าจรแล้วิยิ่งงกับคอนเสิร์ตที่ผ่านมาที่เราไปดูมันแซบเนอะสนุกอะไรเงี้ยพี่เชื่อว่ามันจะต้องมีความหลากหลายเพราะจิมเอ็มก็ทำให้เราเรื่องนี้ได้ถึงแก่นจริงๆนจะริครังบจริงจรกิ็งฝากด้วยแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับกับจิมเอ็มทีวีนะจ๊ะที่ครีเอทผลงานดีๆแบบนี้ชิ้นงานดีๆแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้ออกมาให้พวกเราได้ดูได้ฟังแล้วก็ได้เข้าไปอยู่ในความรู้สึกร่วมนะครับกับ
ศิลปินนะครับอ่ะล่ะวันนี้พนวกะเราคห้ราับคนนะคงถึงเวลากันแล้วแหละบอกว่าทำหลายคอนเทนต์มากนะวันนี้ไปดูสิเธชออจนำหนึ่งเสื้อผ้าเดียวกันเลยจ้าโอ้จ้าเปลี่ยนชุดจ้าเอาเป็นชุดว่าอันมดีีคอๆโสอ้ตูมมาของตัวเอเปงลี่ยนเขาหจัะวบอกเขาจอ้ยาู่คนลฉะันวเัปลนี่ยนหัวเมื่อกี้เพิ่งถอดหัวไปเออเนน้าอะงเปลี่ยนพี่เป็นแฟนไม่รู้จะเอาชนะหรด้อวยอะไรเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนยังไงก็แล้วแต่ครับคอนเทนต์เราแน่นเหมือนเดิมแน่นอนฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะคอนเทนต์หน้าจะเป็นอะไรแบบไหนยังไงติดตามกันนะวันนี้พวกเรา5 คนลาแล้วจ้ะสวัสดีครับสวัสดีคสรวัสดีครัับบ๊ายบายอ่า